นับสนุนโดย Imagine Box This flame is coalescing This fire is burning bright I know I'll get burned but it's alright พบกับรายการครับ Game Over วันนี้เราอยู่ที่งาน TGS Big นะครับหรือ Thailand Game Show Big Festival 2013นั่นเองครับพบกับผมครับต้นโนนีนครับเหมือนเดิมครับ EP นี้เรามาอยู่กันที่งานใหญ่อีกแล้วนะฮะก็งานนี้จะมีอะไรนั้นก็ติดตามชม Game Over นะฮะก็จากที่สังเกตดูแล้วตอนนี้ครับคนยันหมื่นแล้วครับแน่นอนครับพิตตี้ก็สวยครับทุกอย่างอะไรสวยหมดเลยครับอ่ะแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหัวข้อในวันนี้เราจะเป็นอะไรอีบ๊ายบายหัวข้อในวันนี้คุณคิดยังไงกับคำว่าลิขสิทธิ์ดูแรกกันเลยนะฮะแน่นอนครับก็เดินเข้ามาจากหน้างานก็มาเจอเลยครับบูธกระทรวงวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะฮะวัฒนธรรมอย่างเดียวดีกว่าอ่ะมาดูดีกว่าว่าบูธนี้มีอะไรเด็กชายกับ IT นั่นเองนะฮะมาถึงนะครับวิวัฒนาการคอนโซลเกมนั่นเองครับมาถึงรุ่นแรกกันดีกว่าครับ Atari ครับรุ่นนี้ผมไม่ทันครับแน่นอนครับก็ข้ามไปครับมาถึง Famicom ครับ Nintendo เป็นคนผลิตนะฮะนี่คือ Famicom นี่คือเครื่อง Famicom นะครับตอนนั้นผมก็อายุเด็กมากครับยังเป่าแผ่นคือถ้าแผ่นไม่ติดก็เป่าแผ่นครับโอเคนะฮะดังนั้นครับผลิตมาครับเป็นซูเปอร์ฟามิคอมครับ Nintendo ก็เป็นคนผลิตนะฮะเครื่องก็จะดูใหญ่เทอะทะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูมีสีสันยิ่งขึ้นนะครับวิวัฒนาการต่อไปครับมาถึง 3D ครับเป็นคล้ายๆ VCD วิดีโอนั่นเองครับเครื่องแม่งโคตรใหญ่ครับอ่ะแต่ว่าใหญ่น้อยลงมาจากเครื่องนู้นซูเปอร์ฟามิคอมนิดนึงครับ Nintendo 64นี่ครับเป็นเกมตลับที่ผมชอบมากครับส่วนมากจะเป็นที่ชอบเล่นนะครับส่วนมากจะเป็นมาริโอครับมากันที่ต่อไปดีกว่าครับเริ่มมาเข้ามาปัจจุบันแล้วนะฮะ PlayStation 2ครับผลิตในบริษัทของ Sony นะฮะถือว่าเป็นของใหม่เลยนะฮะปัจจุบันนะฮะได้ผลิต PS3 ครับหรือ PlayStation 3ผลิตด้วย Sony นะครับแล้วก็ Xbox ครับ Xbox 360ครับผลิตด้วย Microsoft นั่นเองครับและก็ใหม่ล่าสุดครับ PlayStation 4กับ Xbox One นั่นเองครับไปดูบูธอื่นกันดีกว่าครับชื่ออะไรครับชื่อปาล์มครับคุณปาล์มครับคุณมางานนี้ได้อย่างไรครับก็มาทาง BTS ครับมาเพื่ออะไรมาดูอะไรดีกว่าอย่างนี้ก็มาดูเกมอะไรพวกนี้ครับแน่ใจว่าเกมแน่ใจว่าเกมจะเอาตรงๆเลยเหรอครับตรงๆเลยครับตรงๆเลยมาดูพิตตี้ครับโอ้แน่นอนครับมาถึงประเด็นของเราดีกว่าครับคุณรู้สึกกับลิขสิทธิ์อย่างไรครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบถูกกฎหมายประมาณนั้นนะครับถูกกฎหมายเป็นทางการแล้วก็แบบมีค่าแก่การรับแบบซื้อของซื้อขายอะไรพวกนี้ครับแบบมีความน่าเชื่อถือคำถามสุดท้ายครับคุณปาล์มคิดว่าลิขสิทธิ์สำคัญต่อชีวิตคนเรายังไงครับผมว่าก็สำคัญนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกกฎเป็นแบบทำให้กฎถูกกฎหมายแล้วคุณปาล์มนะครับที่มาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ3 2 1สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบนครับผมจากวายทูคัทแบงค์ครับมางานนี้ทำไมครับผมชอบเกมนะครับโดยส่วนตัวชอบเกมอยู่แล้วครับครับผมมางานนี้เพื่อแบบจะซื้อโค้ดอะไรบ้างครับนะครับชอบอะไรในงานนี้บ้างครับผมชอบบูธของกาลิน่าหรือท้องท้องครับผมชอบท้องท้องอยู่แล้วอะไรท้องท้องครับกาลิน่าท้องไงครับอ๋อครับครับผมอ่า
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับก็ส่วนตัวผมทำเกมเถื่อนอยู่นะครับลิขสิทธิ์ผมต้องติดอยู่แล้วผมก็คิดว่าลิขสิทธิ์ถ้าในประเทศไทยอะครับถ้าเราทำเกมเถื่อนมันก็ผิดป่ะครับครับผมแต่ว่าถ้าผมแอบเอาลิขสิทธิ์ของต่างประเทศมาทำมันก็ไม่ผิดป่ะครับครับผมครับผมเถื่อนโดยส่วนตัวครับเถื่อนโดยส่วนตัวนะครับมาคำถามที่เกี่ยวกับบูธนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณคิดยังไงเกี่ยวกับโปรแกรมที่เช็คว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยนะครับคิดยังไงบ้างครับครับผมไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในนี้ด้วยซ้ำครับแค่ใช้อินเทอร์เน็ตก็คิดแล้วครับเด็กเขาเล่นเกมบางทีเขาก็หาความรู้ก็ได้ทำไม่ได้แบบเล่นเกมอย่างเดียวเกมบางเกมมันก็สอนให้เรารู้หลายๆอย่างนะครับก็ขอขอบคุณคุณเบนซ์คาวิแบงเอ้ยไม่ใช่คุณเบนซ์ไวชูแคทแบงมากนะครับโอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อต้นโนนีนครับจากรายการเกมโอเวอร์ครับคุณมางานนี้ทำไมครับผมมาประดิษฐ์มางานนี้ทำไมครับมาดูเกมหลายๆเกมครับอย่างเช่นเกมฮอนครับแต่สุดท้ายแม็กไม่มีครับครับผมมั่นใจเหรอครับมาดูเกมมาดูเกมครับเพราะว่ามีแฟนแล้วไม่ดูวิตตี้ครับอ๋อเหรอครับแล้วคุณชอบอะไรในงานนี้ครับชอบอะไรครับชอบวิตตี้ครับวิตตี้ครับแล้วแฟนอยู่ข้างหลังนั่นนะครับคิดถูกแล้วครับคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วครับน้องแฟนได้ดูอยู่แล้วครับอ๋อครับผมอะไรครับแล้วรู้จักงานนี้ได้ไงครับรู้จักทางเว็บครับonlinestation.com ครับอ๋อครับผมคุณคิดยังไงกับเรื่องลิขสิทธิ์ครับผมส่วนตัวแล้วผมก็ตอนนี้นะฮะก็เริ่มมีตังค์แล้วเริ่มใช้ของลิขสิทธิ์บ้างแล้วนะฮะก็ลิขสิทธิ์นะครับก็อยากให้สนับสนุนลิขสิทธิ์ของเขามากกว่าเราไม่ได้โหลดจาก YouTube ครับผมแต่เราไปโหลดจากเว็บอื่นมาครับนะครับโหลดจากเว็บอื่นมาแล้วทำไงมาลง YouTube และอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ตัวเองYouTube ฟ้องลิขสิทธิ์ครับฟ้องลิขสิทธิ์แล้วไงหาว่า YouTube ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ครับชิบหายครับคือเขาฟ้อง YouTube มาอีกทีแล้ว YouTube ก็มาฟ้องเราครับโอ้ยแม่งแบบกูว่าลิขสิทธิ์อ่ะขอ3คำสำหรับงานนี้ได้ป่ะครับ3คำโอ้โหใหญ่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับผมเอครับอ๋อพี่เอนะฮะเหมือนไม่รู้จักเลยนะประธานนักเรียนโรงเรียนเวงครับพี่มางานนี้ทำไมครับเพื่อนชวนครับส่วนตัวว่าพี่เล่นเกมไหมพี่เหรอพี่ไม่เล่นเกมออนไลน์นะอ๋อครับผมถ้าพี่เล่นเกมพี่ก็เล่นเกมออฟไลน์ครับขอถามส่วนตัวนิดนึงเกมออฟไลน์พี่เล่นเกมอะไรอยู่ตอนผมจะเป็นพวกนักอนุรักษ์นิดนึงครับผมเล่นเกมเก่าๆครับครับเล่นเมกาแมนนะครับประเด็นของเราดีกว่าครับลิขสิทธิ์สำคัญแค่ไหนครับอ๋อสำคัญครับก็ลิขสิทธิ์ก็ถ้าตามกฎหมายก็เป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวกับผลงานมาเลยตั้งแต่คิดผลงานมาเลยโดยไม่ต้องจดทะเบียนใช่ไหมครับใช่ครับมันก็คือเหมือนกับครับมันก็คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเราครับโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการไม่ได้จับว่าเล่นเกมนานเท่าไหร่นะครับจับว่าเราเล่นคอมนานเท่าไหร่และมันก็จะบันทึกสถิติไว้ครับแล้วก็สามารถให้ผู้ปกครองมาดูได้ครับว่าเราเล่นไปเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็มีหลายแง่มุมนะครับแต่สำหรับมุมของผมมันก็ว่าดีนะครับก็โปรแกรมมันก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากดูใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดว่ามันระงับอะไรนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละแต่ผมคิดว่ามันก็ดีนะครับที่มันบันทึกสถิติผู้ปกครองจะได้รู้ว่าวันที่เราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างขอขอบคุณพี่เอมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเล่นชื่อจริงครับเอาชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อดอนครับคุณมางานนี้มาดูอะไรหรือมาเพื่ออะไรครับมาเดินเล่นครับแล้วก็มาหาของซื้อด้วยครับอย่างเช่นพวกเมาส์คีย์บอร์ดประมาณนี้ครับไม่ได้มาดูพิตตี้เหมือนคนอื่นนะครับไม่อ่ะก็มาดูเกมหลายๆเกมด้วยครับเผื่อมีเกมน่าเล่นก็อาจจะเล่นโอเคครับคุณรู้จักลิขสิทธิ์ป่ะครับรู้จักครับลิขสิทธิ์สำคัญมากแค่ไหนกับชีวิตเราครับลิขสิทธิ์ก็แสดงว่าเป็นของใครครับครับคือมันมีข่าวคือโหลดจากเว็บอื่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาว่าเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองคุณคิดยังไงครับคิดว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่เลวมากครับแล้วก็ถ้าแบ่งปันบ้างก็ดีนะครับคุณครับชื่ออะไรครับผมชื่อแก๊ปครับคุณมางานนี้ได้ยังไงครับเพื่อนชวนมา
ชอบอะไรในงานนี้บ้างครับถ้าพูดตรงๆก็เป็นพิตตี้นะครับพิตตี้สวยๆมากสวยๆเป็นแบรนด์เด็กๆหน่อยโอเคครับผมอ่ะมาถึงประเด็นของเราดีกว่าคุณรู้จักลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับรู้จักครับสำคัญยังไงต่อคุณครับแต่ความตรงที่ว่าสมมติว่าผมชอบผลงานใดๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมอยากจะดูเรื่องนั้นดีๆเป็น DVD มามีโปรโมชั่นแถมทางค่ายผู้นั้นทำลิขสิทธิ์มาเนี่ยก็จะทำแผ่นเป็นดีให้มีโปรโมชั่นมีการ์ดอะไรพวกนี้ให้เราได้รับก็จะดีอย่างนั้นแหละคุณคิดยังไงกับพวกที่โหลดการ์ตูนมาแล้วมาปล่อยใน YouTube ครับแล้วคือถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองครับผมอันนี้ผมก็เห็นว่าไม่ควรครับในเมื่อเขาไม่ได้ลงทุนลงแรงทำอะไรเลยก็แค่เสียเวลานั่งคลิกนู่นคลิกนี่อัปโหลดไปปุ๊บมันไม่ได้ทำด้วยไม่ได้ทำด้วยตัวเองครับครับผมไม่ควรขอบคุณครับชื่อยศพรครับยศพรชื่อเล่นดีกว่าฟิล์มครับวันนี้ผมมีคำถามจะมาถามนะฮะคุณมางานนี้ทำไมครับมางานนี้ครับพิตตี้สวยครับอ๋อพิตตี้สวยแล้วใครชวนคุณมาครับเพื่อนครับเพื่อนคุณชอบอะไรในงานนี้ชอบมางานเกมก็ชอบเล่นเกมสิครับตัวอย่างเช่นเกมอะไรบ้างเกม AVA ครับเกมยิงปืนครับผมมาถึงประเด็นหลักของเราดีกว่าครับคุณคิดยังไงกับลิขสิทธิ์ครับมันเป็นพวกที่ไว้ใช้แสดงสิทธิ์ของเราครับแบบไลเซนส์อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจครับเข้าใจครับนะฮะเราจะมาสัมภาษณ์พิตตี้กันนะฮะใช่ครับเขาเป็นพิตตี้ของเกมอะไรผมก็ไม่ทราบนะไม่เคยเล่นแค่ที่โตนั่นเองครับครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอฝากพี่ต้นถือไมค์ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมไปเรียกก่อนเราก็ย้ายไปทีละบูธครับถามพิตตี้ทีละบูธเลยดีกว่า okay. ในไหนก็ออกแนวนี้แล้วก็ออกแนวนี้ไปเลยนะฮะสำหรับรายการเกมโอเวอร์ในครั้งนี้นะฮะจัดเต็มแน่นอนครับถึง3วันนั่นเองนะฮะคนเดียวแล้วกันนะอ๋อพิธีกรใครครับพิธีกรต้นโอนินเหมือนเดิมครับแน่นอนครับนะครับพิธีกรรับเชิญครับเขาวิแบงแห่งWhy to Cat Bang นั่นเองครับแล้วก็น้ำว่าวทุยน้ำเอกนะฮะจากรายการนี่ก็พิธีกรรับเชิญครับคุณอะไรนะชื่ออะไรครับสติ๊กเนเจอร์โอเคครับพวกเรา4คนเป็น FO นะฮะทุยนะฮะจาก4คนฮะครับ4คน4คนอายมา4คนโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พิตตี้บูธนี้ล่ะครับมาเดี๋ยวเราก็มาพี่เอ็มเป็นพิตตี้ของเกมอะไรครับเกมทอยวอลค่ะพี่รู้จักลิขสิทธิ์ไหมฮะรู้จักค่ะลิขสิทธิ์พี่คิดว่าลิขสิทธิ์สำคัญยังไงกับชีวิตเราครับก็สำคัญมากค่ะเพราะลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะค่ะประมาณว่าอย่าว่ามันเป็นแบรนด์ของเราใครจะมาลอกเลียนแบบไม่ได้ค่ะถ้าเกิดลอกเลียนแบบเนี่ยมันก็ละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเหมือนละเมิดลิขสิทธิ์พี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องถามความคิดเห็นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสมมุติเราเอาเกมไปแล้วไปทำเกมเถื่อนอย่างเงี้ยฮะพี่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับไม่ดีเลยยังไงก็ไม่ให้ทำนะคะไม่ควรทำเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าถ้าเขาจับได้เนี่ยเราก็จะถูกฟ้องอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาทำให้เราถูกฟ้องร้องแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยจะเสียเองด้วยอะไรเงี้ยแบบโดนตำรวจจับอีกอะไรเงี้ยมันไม่ดีก็ขอขอบคุณพี่เอมี่มากนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายต่อไปนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์พิตตี้เกมต่อไปนะฮะจะเป็นเกมอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันดีกว่าเดี๋ยวคุณเบนซ์นะฮะก็จะไปติดต่อให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับก็นิดนึงนะรอนิดนึงสวัสดีครับมาจากรายการเกมโอเวอร์นะครับพี่2คนชื่ออะไรครับน้ำเพิ่งค่ะกิฟค่ะพี่เป็นพิตตี้ของเกมอะไรครับกันดั้มค่ะเรา2คนนะคะของบริษัทโกลเด้นซอฟค่ะยังค่ะพี่2คนรู้จักลิขสิทธิ์ไหมครับครับรู้จักพี่คิดว่าลิขสิทธิ์สำคัญกับชีวิตประจำวันเราแค่ไหนครับก็สำคัญมากนะสำหรับ
หรับลิขสิทธิ์สมมุติถ้าเกิดว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรมาแล้วถ้าเกิดเราไม่จดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเกิดเราไม่จดลิขสิทธิ์มันก็จะเป็นของคนอื่นง่ายๆแล้วเวลาถ้าเกิดเราไม่จดลิขสิทธิ์แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะถูกคนอื่นก๊อปปี้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมานั่งเสียใจภายหลังนะคะและเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยฝากไว้ด้วยสำหรับท่านใดนะที่บอกว่าตอนนี้มีสินค้าของตัวเองนะคะหรือว่ามีเกมของตัวเองนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยเล่นเกมนะคะให้ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะคะสมมติว่ามีน้องคนหนึ่งเอาเกมไปทำเป็นของเถื่อนพี่คิดยังไงกับการที่เอาไปทำอย่างนี้ครับก็คิดว่าน่าจะมีบทลงโทษนะสำหรับคนที่เหมือนกับขโมยเกมปะขโมยเกมนะของคนอื่นเขาไปเล่นครับแต่เองนะถ้าเกิดมีสมองที่จะเอาของเขาไปได้ก็แปลว่าคุณนักเก่งที่จะคิดเกมใหม่ได้เหมือนกันค่ะก็ขอขอบคุณพี่สองคนมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวแนะนำตัวผมดีเจบีบีเอ็มนะผมเอาประเด็นเลยเข้าประเด็นเลยดีกว่าพี่คิดยังไงกับลิขสิทธิ์ครับคิดยังไงครับมันต้องดูว่าลิขสิทธิ์อะไรครับหนังโป๊เอ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ลิขสิทธิ์อะไรการ์ตูนเกมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับก็ผมมองนะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ช่วงหลังนี่ออกมาแรงแต่ถามว่าการที่พวกคุณไปก๊อปปี้ผลงานการที่พวกคุณไปเอาผลงานที่คุณหนึ่งเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเอานำไปเผยแพร่นะผมแล้วได้ผลเมื่อกับตัวพวกคุณเองอ่ะพวกคุณว่าลิขสิทธิ์มันสมควรจับป่ะล่ะครับครับแล้วพี่คิดว่าลิขสิทธิ์เนี่ยสำคัญกับชีวิตประจำวันมากแค่ไหนครับสำคัญนี่ครับอย่างคนงบน้อยอย่างพี่เนี่ยจะฟังเพลงนี่ก็เข้า YouTube จะไปซื้อแผ่นเพลงก็ไม่มีตังค์ทุกวันนี้ต้มมาม่ากินอยู่เลยจะให้ไปโอ้นะก็อย่างที่บอกมันมีผลแล้วทำไงให้ดังขนาดนี้อะไรนะทำไงเปิดลำโพงโอ้ดังเราดังทั่วห้องเลยได้นะก็เรื่อยๆนะผมเราต้องเก็บเกี่ยวฐานแฟนคลับของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มีคนติดตามเรามากขึ้นเรื่อยๆครับนะครับแล้วจะฝากอะไรกับเกี่ยวกับตัวเองไหมก็ไม่ฝากอะไรครับผมก็เจอที่ไหนก็อย่าลืมทักด้วยนะทักนะไม่ใช่มาปืนจริงไม่ใช่นะอ๋อปืนจริงครับก็ขอขอบคุณ DJ BBM มากครับผมครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับ DJ Boat มาคู่ครับผมครับผมผมเข้าประเด็นเลยนะครับเข้าประเด็นได้เลยครับน้องครับครับผมคิดยังไงกับพวกเกมเถื่อนลิขสิทธิ์เถื่อนนะครับเกมเถื่อนลิขสิทธิ์เถื่อนเหรอเอางี้ดีกว่าถ้าพูดถึงของเถื่อนของไม่ดีไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นการไปขโมยของคนอื่นเข้ามาถูกป่ะการที่เราไปทำแบบว่าเขาคิดมาของเขาอยู่แล้วแล้วอยู่ดีเราก็ไปเหมือนกับว่าไปแฮกไปอะไรเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้พี่ดูเรื่องของ PB รู้จักเกม PB ป่ะครับรู้จักป่ะครับรู้จักใช่ไหมทีนี้ PB มีคนบอกว่ามันใช้โปนเยอะเหลือเกินพี่บอกตรงๆเลยว่าการใช้โปนเนี่ยมันเป็นการดูถูกฝีมือตัวเองนะครับฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยฝีมือตัวเองดีกว่าอย่าไปใช้พวกการโกงการอะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะอย่างพี่เองพี่ก็เล่นด้วยตัวเองนะครับนะจำไว้นะครับว่าการขโมยของของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับนะจงภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาดีกว่านะครับโอเคนะครับลิขสิทธิ์มีความสัมพันธ์ยังไงกับชีวิตประจำวันบ้างครับพี่คิดว่าลิขสิทธิ์มีความคือจริงๆอ่ะถามว่าลิขสิทธิ์มีความสำคัญยังไงถามถ้าในมุมมองพี่นะถ้าพี่เป็นคนคิดอะไรสักอย่างนึงอ่ะขึ้นมาแล้วพี่จดลิขสิทธิ์เป็นของพี่เองครับถามว่าแล้วอยู่ดีวันนึงมีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราจะรู้สึกยังไงอ่ะครับนั่นแหละเราก็รู้สึกอย่างนั้นแหละถูกป่ะครับมันก็เป็นการเหมือนว่าเราโดนขโมยความคิดไปฉะนั้นการไปขโมยความคิดคนอื่นมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับนะครับผมแล้วฝากข้อคิดให้เด็กรุ่นใหม่นะครับเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์พวกโปรอะไรเงี้ยครับอ๋อนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ก็อย่าไปละเมิดเลยครับทำในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้มันมีละเมิดอะไรบ้างนะเกมเถื่อนอะไรพวกนี้นะเซิร์ฟเถื่อนอะไรพวกนี้เล่นในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่านะจะได้เป็นหน้าเป็นตาด้วยถูกป่ะแล้วก็ในเรื่องของการใช้โปรในเกม PB พี่ดูแลเรื่อง PB อยู่พี่เล่นเกม PB อยู่ก็ใช้ฝีมือตัวเองดีกว่าโกงเขาชนะไม่ภูมิใจหรอกถูกป่ะโกงเขาชนะไม่ภูมิใจถ้าเล่นด้วยตัวเองชนะภูมิใจมากกว่าโอเคนะครับครับผมน้องครับสวัสดีครับผมมาจากรายการเกมโอเวอร์นะครับพี่ชื่ออะไรครับผมลินค่ะพี่ชื่ออะไรครับปุ๊กค่ะวันนี้ผมมีหัวข้อจะมาถามพี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมพี่คิดว่าพวกลิขสิทธิ์เถื่อนเนี่ยครับมันดียังไงหรือไม่ดียังไงครับผมลิขสิทธิ์เถื่อนมันดีตรงที่ว่าแบบประมาณว่าเหมือนแบบว่าอะไรมันก็ง่ายอะค่ะมันก็ถูกแต่ว่าถ้าสมมุติแบบว่าของแท้ยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับผมพี่นะคะก็คิดว่ายังไงของลิขสิทธิ์ก็ต้องดีกว่าแล้วก็แสดงว่าเป็นคนแสดงถึงความว่าเราเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยครั
ับแล้วก็ลิขสิทธิ์มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันยังไงครับเหมือนแบบว่าทำให้รู้ค่ะว่าเป็นลิขสิทธิ์เป็นแบรนด์ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมโอเคครับก็คิดว่าคนอื่นร้องเรียนแบบเราไม่ได้นะอะไรอย่างนี้งั้นฝากข้อคิดให้เด็กรุ่นใหม่ครับคือเด็กรุ่นใหม่นะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าชอบลิขสิทธิ์เถื่อนมากกว่าแต่ยังไงของแท้ก็ต้องดีกว่าของเถื่อนอยู่แล้วค่ะพูดถึงในเรื่องของเกมแล้วกันเด็กรุ่นใหม่ติดเกมเนี่ยก็อย่าทิ้งการเรียนแล้วกันค่ะของพวกเราแล้วนะครับกับรายการเกมโอเวอร์นะฮะก็เหนื่อยกันมามากแล้วนะเหนื่อยมากเลยนะเดินมาทั้งวันเลยนะฮะก็ยังเหลืออีก2วันนะครับที่อยู่ที่แห่งนี้นะครับเราจะกินนอนที่นี่เลยนะฮะเอาเต็นท์มากางเอาเต็นท์มากางอ๋อเอาเต็นท์มากางเลยทีเดียวเหมือนบิ๊กเมาท์เทนเลยนะฮะนะครับก็วันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะมาถาม2คนดีกว่าเรา2คนนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยถาม2คนอ่ะเราได้ข้อคิดอะไรบ้างก็การที่เราเอาเกมของคนอื่นมาเล่นโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินของเต็นท์ซื้อนะครับมันก็คือการที่เราผลงานของเขามาโดยเราไม่รู้ถึงคุณค่าของมันครับว่าเขาเหนื่อยยากแค่ไหนในการที่ทำงานชิ้นนี้ครับผมมันการลอกลิขสิทธิ์มันแบบผิดกฎหมายครับถ้าสมมติคิดถึงใจเขาใจเราครับถ้าเราโดนมั่งเราจะรู้สึกยังไงครับครับผมก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับสำหรับคุณเบนซ์นะครับคิดยังไงครับสำหรับเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะผมอยากให้ใช้พวกลิขสิทธิ์จริงเหรอครับไม่ควรใช้โปรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาทำมาให้เราเล่นดีๆครับเล่นกันดีๆไม่เป็นหรอครับประมาณนี้ครับเล่นโดยใช้ฝีมือครับผมพี่โบ๊ทเขาบอกไว้แล้วนะฮะก็สำหรับข้อคิดนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศงานนะฮะแล้วก็พร้อมคำพูดดีๆจากเก็บความรู้จากคุณแท็บนะครับวิกวิ่งไรวัดวิ่งเรียบแบบเอาใหม่นะฮะจากคุณแท็บวิกลี่ไวรัสนะครับข้อคิดดีๆจากคุณแท็บนั่นเองครับซูเปอร์กิจโพรัสดอนครับนะฮะโอเคครับลิขสิทธิ์เป็นผลงานจากการใช้สติปัญญาความสามารถความคิดริเริ่มและได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยปรากฏเป็นรูปเป็นร่างและไม่ลอกเลียนงานผู้อื่นซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมด9แขนงดังนี้1งานวรรณกรรม2งานนาฏกรรม3งานศิลปกรรม4งานดนตรีกรรม5งานโสตทัศนวัสดุ6งานภาพยนตร์7งานสิ่งบันทึกเสียง8งานแพทย์เสียงแพทย์ภาพ9งานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์แผนกศิลปะเพราะกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้กว้างๆเพื่อรองรับการสร้างสรรค์งานในอนาคตหรืองานสร้างสรรค์บางอย่างไม่สามารถจัดไว้ในงานประเภทใดประเภทหนึ่งโดยชัดแจ้งได้แม้ว่าจะแสดงออกด้วยรูปแบบหรือวิธีใดก็ตามข้อคิดดีๆจากคุณแท็บครับนะฮะก็เป็นเก็บความรู้ที่ใช้ได้ครับสำหรับเกมโอเวอร์ในวันนี้นะฮะ EP นี้นะครับก็จบลงเท่านี้ครับกับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับ EP ต่อไปครับ EP ต่อไปครับครับผมเราจะสัมภาษณ์ใครนั้นหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามชมครับสำหรับเกมโอเวอร์นะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบายสวัสดีครับ